เซนบอกคุณมหาคุณเองก็เป็นคนที่คุณแม่แนะนำให้ทานคืออย่างนี้ครับผมก่อนที่แม่จะมาเจอบิมนะครับครับพ่อผมก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมครับแล้วก็อาการดีขึ้นก็คือตกเรือนะครับครับแล้วก็โอ้โหคนนู้นคนนี้ก็แนะนำทุกคนบอกว่าทุกคนเป็นนะครับว่ายาตัวนี้ดียาตัวนี้ตัวนั้นดีครับไอ้เราก็เขาก็กินหลายตัวก็เอาพูดตรงๆก็คือก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อมั่นนะครับครับผมค่อนข้างจะมีอคติกับบีมมาสูงแล้วเพลินครั้งล่าสุดประมาณ2เดือนที่แล้วก็ไปอยู่กัมพูชาค่อนข้างนานครับแล้วผมก็กินเยอะครับไม่ได้ทำอะไรก็จะอ้วนขึ้นแล้วภูมิแพ้ที่เป็นก็คือจะเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็คือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแย่ครับแล้วแม่ก็เลยเอากินซะหน่อยสีเขียวเนี่ยกินซะหน่อยก็ตอนแรกก็โอ้เราอคติไงครับเราว่าเขาไว้เยอะแล้วก็ไปแอบกินกินยังไงฮะก่อนกินเท่าไหร่แอบคือตอนนั้นกลัวเขารู้ก็จะทานแค่วันละเม็ดก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บก็ให้แม่สั่งพอสั่งแล้วก็ทานเช้า2แล้วก็ก่อนนอน1เม็ดคืออาการของคุณมหาคุณเองเนี่ยจะมีภูมิแพ้ครับแพ้อะไรฮะภูมิแพ้ของผมเป็นตั้งแต่เด็กๆค่อนข้างจะ เยอะครับเริ่มจากแพ้อากาศก็คือเวลาอากาศเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยจะจามทั้งวันเลยครับมีฝนตกฟ้าครึ้มมาหรือออกจากห้องอย่างเงี้ยครับหรือออกจากห้องเย็นๆไปเจออากาศร้อนๆก็เป็นครับอ่าฮะตอนสมัยเรียนก็จะจามทั้งวันจามจนคนอื่นรำคาญแล้วก็จะมีไอไอทีนี้ก็จะเริ่มมีเสมหะเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากภูมิแพ้ด้วยครับแล้วไม่สบายรุนแรงถึงแค่ไหนเวลาแพ้ทีก็มากนะครับแต่ว่าส่วนแต่ก่อนไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็จะอยู่โรงเรียนประจำก็จะไม่ค่อยได้บอกใครก็อย่างแพ้แดดอย่างนี้ก็คือจะถึงขนาดที่ว่าผิวหนังลอกครับลอกเป็นขุยๆเลยเป็นขุยๆเลยลอกเป็นขุยๆนี่ก็โดนแดดที่กัมพูชาก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่ว่าพอทานวิมไปแล้วมันน้อยลงครับจากที่ว่าลอกหมดเลยก็จะกลายเป็นแค่ผิวหนังหลุดเป็นบางส่วนอาการแพ้ขนสัตว์ก็ไม่มีแล้วครับจางหายไปแพ้ฝุ่นก็น้อยลงแพ้ฝุ่นขนาดที่ว่าบางทีไอไม่หยุดเลยไอจนแบบเจ็บท้องเจ็บหน้าอกไปหมดเลยครับอาจารย์ครับภูมิแพ้เป็นอาการที่บิ่มเข้าไปทำปฏิกิริยาได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับก็จากการที่บิ่มสีเขียวสีเขียวครับขึ้นไปเข้าไปแล้วสร้าง TH1 สร้าง T regulatorทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะทำหน้าที่ต้านกับ TH2 ครับ TH2 คือต้นเหตุของการภูมิแพ้แพ้นะครับเมื่อมี2อีก2แรงมาช่วยกันกดมัน TH2 จะลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นวันสีเขียวเนี่ยต้านอาการภูมิแพ้ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในกระบวนอาการทั้งหลายแหล่ยังไม่ผมยังไม่เคยเห็นมียาหรือผลิตภัณฑ์ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะคือจริงๆเราก็มันก็มาได้โดยฟลุกอะนะจริงๆคือจริงๆมันได้ผลก่อนเราถึงไปหาคำอธิบายนะครับแล้วจากการคำอธิบายก็คือว่าไปเจาะเลือดคนใช้นี่แหละครับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะไม่ใช่คนที่ใช้ช่วยถูบ้านนะแล้วก็คนรับใช้อาจารย์ไม่ใช่คนรับใช้ก็แล้วก็มาดูว่ามัน4เม็ดต่อวันเนี่ยทำให้ TH1 TH2 TH17 แล้วก็ TH เปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อนั้นเราถึงบิงโกบอกว่าชัดเจนเมื่อ TH1 เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับแล้วก็ TH17 ก็เพิ่มขึ้นนะแต่เพิ่มขึ้นตรงนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นเพราะว่าภูมิแพ้ไม่ใช่แพ้ภูมิตัวเองคนละอาการคนละอาการกันแต่มันไปเพิ่ม T เล็กอีก1เท่าตัวเพราะนั้นทั้ง2ตัวทั้ง T1 และก็ T เล็กมันก็ไปกด TH2 นะครับแล้ว18ล้านคนในประเทศไทยในจำนวน65ล้านคนนะฮะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มากเพราะในโอกาสของบิมที่จะช่วยคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสูงมากเลยนะครับซึ่งในทางเภสัชเองอาจารย์ครับยังไม่มียาในการที่จะรักษาอาการใช่ไหมฮะยารักษาอาการมีแต่ยารักษาภูมิแพ้ให้หายให้หายไม่มีไม่มีก็คือแค่ระงับอาการค่ะใช่ก็อยากจะบอกว่า
เราดูแลอาการไม่ต้องบอกว่ารักษาเนาะครับดูแลอาการที่ต้นเหตุอืมคือต้นเหตุต้นเหตุของเราคือธรรมชาติของเราถูกไหมครับธรรมชาติของเรามีอะไรก็คือเม็ดเลือดขาว 20,000 ล้านเม็ด 55,000 ล้านเม็ดมันพร้อมที่จะทำหน้าที่ปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุลนะครับที่เราแพ้อากาศก็เพราะว่าความสมดุลมันไม่เกิดนะถ้าเราสามารถคุยกับเม็ดเลือดขาวได้โดยใช้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพราะแคปซูลของเราก็คืออาหารทำจากอะไรนะมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบวบมันไม่เคยมีปัญหากับใครเพียงแต่เราสกัดเอาสิ่งที่มันช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันมาผสมกันในศาสตร์ที่เรียกว่าการเสริมฤทธิ์ครับแล้วให้มันเสริมฤทธิ์แล้วให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่าแล้วก็ฟลุกมันก็ได้สูตรนี้ออกมาฉันจะบอกว่าฟลุกเป็นความบังเอิญฮะเป็นความบังเอิญอ่ะจริงๆแล้วเรื่องของการรับประทานแคปซูลของเราเนี่ยก็รับประทานได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องของคำว่าเกินปริมาณครับแล้วก็ไม่มีสารตกค้างด้วยไม่มีทางเป็นไปได้ยกเว้นกินวันละกระปุกอันนั้นก็คืออันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่ากินกันแล้วฮะก็คือไม่มีสารตกค้างรับประทานได้เป็นประจำครับนะฮะก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงทุกวันนี้ภูมิแพ้หายไปยังไม่ถึงหายเพราะว่าผมทานได้ประมาณเดือนกว่าอ๋อเพิ่งทานได้เดือนกว่าก็ถามว่าดีขึ้นกับตัวยาอื่นที่เคยทานเอาไหมก็บิมให้ผลค่อนข้างจะดีมากถามว่าแต่ก่อนผมอคติใช่ไหมครับคุณต้นเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นจากที่ว่าเนี่ยครับขอโทษนะครับผมเป็นแพ้ถึงขนาดที่ว่ามีรอยบนหน้าผากเพราะว่าเราต้องขยี้ตาอ๋อมันแล้วก็ขยี้หน้าผากอะไรตลอดเวลาครับมันก็จะไม่จางหายไปเลยครับก็ตอนนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมมันนึกตัวนึกกับตัวเองเนี่ยมันไม่มีอาการอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเขาจะจากภูมิใจครับก็คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแหละแล้วก็มั่นใจมากครับผิวตรงนี้มันจะสวยขึ้นแล้ว เดี๋ยวมันจะค่อยๆ จางลงใช่ไหมฮะอาจารย์ครับก็จางลงอย่างนี้ก็คือต้องทานไปตลอดก็ลดปริมาณลงได้หรือวันละ2เม็ดก็พอคือถ้าไม่ไปเจอสิ่งกระตุ้นใช่ไหมฮะอาจารย์นภัยครับอย่างคุณพ่อผมนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตประมาณ 4-5 ปีแล้วเนาะแล้วก็คือทำงานได้ประมาณ 98% ใช่ไหมครับอาการของท่านก็คือจะไม่มีเหงื่อแล้วก็การรับอุณหภูมิปกติเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกเราอย่างเช่นพวกเรารู้สึกร้อนท่านจะหนาวท่านหนาวเราหนาวท่านก็จะร้อนแล้วก็จะหงุดหงิดตลอดเวลาไม่ค่อยพูดจะโมโหตลอดแต่พอทานไปได้พร้อมกับแม่เนี่ยพร้อมกับแม่ก็ค่อนข้างจะดีใจครับมีเหงื่อจากที่ว่าไม่ต้องอาบน้ำนานอาบน้ำทีก็ไม่มีเหงื่อครับไม่มีกลิ่นตัวผมว่าดีนะก็เริ่มมีเหงื่อครับมันแบบแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นปกติใช่ไหมใช่ครับเริ่มแบบอาการแบบร้อนก็เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนเหมือนเราแล้วก็มันเป็นการคลายความร้อนของร่างกายอ่ะเหงื่อแล้วก็เริ่มพูดจาปกติมากขึ้นจากที่ว่าหงุดหงิดโมโหตลอดเวลาก็เริ่มใจเย็นแล้วก็พูดคุยได้ส่วนหนึ่งมาจากแม่อารมณ์ดีขึ้นพ่อก็อารมณ์ดีขึ้นตามด้วยป่ะผมว่าอาจจะเพราะว่าแบบไม่เครียดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองเรื่องสุขภาพอะครับก็เลยอารมณ์ดีถ้าเกิดแบบตอนนั้นอย่าง600อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับก็เครียดพอเครียดเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจโอ้นั่นคืออาการที่รุนแรงที่สุดก็คือความเครียดนั่นแหละนะฮะครับอาจารย์เสริมครับอาการที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นจากเส้นเลือดฝอยอุดตันหรือว่าเส้นเลือดฝอยแตกอ๋อคือตกเรือนะครับพอตกเรือแล้วกระดูกต้นคอครับข้อ3กับข้อ4หลุดจากกันอ๋อครับแล้วก็เส้นเอ็นเกือบฉีกขาดหมดเลยครับครับแล้วอาการตอนนี้คือยังไงฮะเดินก็คือฝึกหัดเดินใหม่หมดเลยแล้วก็ฝึกหัดการใช้ชีวิตการขับถ่ายทุกอย่างใหม่หมดตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วตอนนี้กับประมาณ 97-98% ปกติครับโอ้โห 97-98 นี่ก็เยอะนะฮะผมยังไม่ถึงเลยฮะดีขึ้น90หมายถึงอาการดีขึ้นนะครับไม่ๆหมายถึงว่าดีขึ้น97ครับผมความสมบูรณ์ในการใช้ร่างกายใช่ไหมปกติครับสูงนะฮะอาจารย์สูงผมยังไม่ดีใจด้วยฮะขอบคุณมากครับดีใจด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครอบครัวมาลาพงษ์นะฮะ